นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of Know สวัสดีครับพบกับ Car of Know กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับ BMW M5 CS 2021 ใหม่ความเร็ว 0-100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน3 วินาทีถ้า M5 หรือ M Competition ยังไม่สุดรอพบ BMW M5 CS 2021 คันกว่าของ M5 ทั้งมวลด้วยกำลังที่มากขึ้นน้ำหนักเบาลงและอัตราเร่งจาก 0-100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงราวซุปเปอร์คาร์ถ้าเหนือฟ้ายังมีฟ้าเนื้อ BMW M5 ยังมี M5 Competition แล้วต่อไปนี้จะมีอะไรที่เหนือกว่า M5 Competition ไหมบอกเลยว่ามีก็นี่ไง BMW M5 CS 2021 ใหม่ซึ่งซีดานรุ่นพิเศษนี้พร้อมทะยานจากจุดนิ่งไปถึง100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยเวลาใกล้เคียงกับ Porsche 911 Turbo Ferrari F8 Tributo และ Lamborghini Huracán เลยทีเดียว 0-100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน3 วินาทีโดยอัตราเร่งเทียบเท่ากับเราซุปเปอร์คาร์ถ้าจะให้ในนิยามถึง BMW M5 CS 2021 ใหม่คงต้องบอกว่าเป็น Performance Car ตัวจี๊ดที่สุดในรุ่นหนึ่งเพราะฟิกเกอร์ของอัตราเร่งจาก 0-100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงใน3 วินาทีนั้นมันค่อนข้างดีมากสำหรับซีดานกลางกึ่งใหญ่อย่าง BMW 5 Series ซึ่งไว้ใกล้เคียงกับเพียวสปอร์ตอย่าง Porsche 911 Turbo Ferrari F8 Tributo หรือ Lamborghini Huracán ที่ทำได้อยู่ราวๆ 2.8 ถึง 2.9 วินาทีเท่านั้นนั่นหมายความว่าถ้าวัดกันบนแทร็กในทางตรงด้วยเงื่อนไขเดียวกับ BMW M5 CS 2021 ใหม่แต่ช้ากว่าแค่ 0.1 ถึง 0.2 วินาทีเท่านั้นก็ไม่แปลกหากใครจะหลงไหลใน M5 แบบหัวปากหัวปลำคุมพลังเดียวกับ M5 และ M5 Competition แต่ม้าเพิ่มสำหรับคุมพลังใต้ฝากระโปรงของ BMW M5 CS 2021จะเป็นเครื่อง V กลางทำมุม 90 องศาจำนวน 8 กระบอกสูบขนาดความจุ 4.4 ลิตรอัดอากาศด้วยเทอร์โบ 2 ตัวเหมือน M5 และ M5 Competition แต่ปันม้าออกมาได้มากกว่า635 แรงม้าเพิ่ม 10 แรงม้าจาก M5 Competition หลังคาไฟบอนคาร์เบอร์นอกจากจะทำให้รถเบาแล้วยังช่วยให้ CG ต่ำลงด้วยนอกจากนี้ BMW M5 CS 2021 ซึ่ง CS หมายถึงขับสปอร์ตเป็นครั้งแรกที่ BMW นำรหัสนี้มาใช้กับ M5 ซึ่งต่างจากรุ่นรหัส CSL ที่หมายถึงขับสปอร์ตไลท์เวทยังมีน้ำหนักตัวรถไปอีก70 กิโลกรัมและนั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมอัตราเร่งของรถพิเศษนี้ดีกว่า M5 Competitionอยู่ 0.3 วินาทีแม้ตัวเลขอาจดูไม่มากแต่เพียง 0.1 วินาทีก็สามารถชี้ขาดชัยชนะได้หากมองในแง่การแข่งขันและทั้งหมดนี้ก็คือ BMW M5 CS 2021 ใหม่ความเร็ว 0-100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน3 วินาที